today's race is a very high competitive race. The money game here in Thailand has gone up to 10 million baht for each side. 5 million on each side for this race. สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ครับ NGO Underground ซีซั่นที่1ครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักที่คอยสนับสนุนรายการของเราในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับขอบคุณวงล้อ S ตองครับวงล้อไทยที่ได้มาตรฐานสากลครับพบกิจกรรมมากมายในเพจลุ้นแลกแจกล้อแจกทองกันได้ที่เพจ S ตองนะครับ IMI Clubเว็บเดียวครบวงจรคลับของนักลงทุนภายในเว็บจะมีกิจกรรมแจกเสื้อ NGO สำหรับสาวก NGO โดยเฉพาะฟังกติกาได้ที่เว็บ imiclub.com เท่านั้นนะครับภาษี19 Thailand ครับผู้ผลิตและจำหน่ายเบาะและวงล้อมอเตอร์ไซค์สำหรับส่งออกโดยเฉพาะครับโลวานผู้ส่งออกอะไหล่รถยนต์และมอเตอร์ไซค์สู่ประเทศฟิลิปปินส์และเทคไทยแลนด์ครับผู้ผลิตและจำหน่ายกล่องไฟอัจฉริยะและกล่องรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เจ้าเดียวในประเทศไทยทีม Boss R Online Game Cock Betting สำหรับผู้ที่มีใจรักไก่ชนครับร่วมลุ้นและรางวัลของNGO ในเพจ SK Slot 55ลุ้นล้ำหมวกและสติกเกอร์ NGO ได้ที่นี่ทางเพจ SK Slot 55เท่านั้นนะครับเต้ยช็อปกม9ครับคิดถึงอะไรเทพอะไรหายากต้องเต้ยช็อปกม9เท่านั้นครับ BRD ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อน้ำและถังน้ำมันอลูมิเนียมสำหรับมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นครบจบในที่เดียวและสุดท้ายครับ AKS เซฟสาครครับรับผลิตและจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นสีเมืองปทุมนุคลอง6ครับเจอกับของดีดินแดง Track A today we have Nut Klong 6 written by Arm Way Ong Track B we have Phu En Duy Phucha Song Kha written by Bang Bun HoThis is Nut Klong 6, written by Arm Leong. In track A, as the winner. เมื่อกี้เราให้สักแข่งกันก่อนเพราะว่ากลัวฝนตกเนาะตอนนี้เราอยู่ที่โอ้ช่างนุคลอง6โอ้โหนี่นักแข่งคนแรกเลยแหมเก่งเลยเฮ้ยทำไมถึงเมื่อกี้ถึงไม่ยอมออกตัวก่อนถึงรอเพราะว่ามันผมซ้อมทีหลังเขาแล้วเครื่องมันยังร้อนอยู่อ๋อเลยไม่อยากรอฮะใช่ไหมใช่เพราะว่ามัวไปซ้อมเครื่องมันร้อนวิ่งไม่ได้โอเคแล้วเมื่อกี้ทำไมถึงออกหลังครับร้อนด้วยกลัวฟาวด้วยครับร้อนกลัวฟาวโอ้โหแต่ว่าไม่ธรรมดาเนี่ยแซงตอนไหนที่คิดว่าเราจะไอ้นี่เอาขึ้นประมาณเกียร์สามครับเกียร์สามโอ้ยไม่ธรรมดาเป็นไงเป็นไงก็ต้องยกความดีความชอบไปช่างเลยเร็วรู้สึกจะเป็นแมตช์แรกครั้งแรกนี่ครับขี่ไฟแรกเลยที่แบบคนอื่นเขาแข่งกันหมดแล้วใช่คู่ท้ายแล้วเห็นคนอื่นแล้วเป็นไงพี่แบงค์ออกก่อนตลอดทุกรอบกลัวป่ะถามว่ากลัวไหมก็ไม่กลัวเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ในเกมกีฬามืออาชีพด้วยกันทำเต็มที่ที่สุดครับอันนี้เลยต่อไปเลยเจ้าของเลยเจ้าของสวัสดีครับทายพายุช่างนู้ทายพายุมาเป็นยังไงบ้างผลตอบรับหลังจากแข่งไปก็รู้สึกหายเหนื่อยครับเพราะซ้อมมาเยอะเหมือนกันครับสามเดือนนะซ้อมเยอะมากจริงเหรอแข่งคู่สุดท้ายด้วยครับเพราะเรามีเวลาซ้อมเยอะครับเหลืออีกแมตช์นึงเหลืออีกรอบนึงรอคอยดู